ทยาท Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยเยนของพักดีสวัสดีครับคุณอยู่กับผมโทมัสพิเชยเยนกับทยาน Daily Podcast เราเดินทางมาถึง EP ที่4นะครับซึ่งก็จะเป็นตอนต่อของคุณหมอเคโตเรื่องของคุณหมอเคโตที่เป็นคุณหมอที่คอยดูแลรักษาคนไข้นะครับแต่ว่าวันนี้คุณหมอเคโตต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยเองนะครับแล้วก็ เรียกว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าโรคที่ป่วยนั้นก็เรียกว่าเป็นโรคที่อาจจะฆ่าชีวิตคุณหมอไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลองไปฟังกันต่อครับว่าเรื่องราวของคุณหมอเคโตนั้นจะเป็นอย่างไรกับทยานเดลี่พอดแคสต์ครับนอกจากจะติดเชื้อโควิดแล้วในระหว่างที่รับการรักษาดรเคโตเกิดติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสะเลือด ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจนต้องใช้เครื่องฟอกไตและแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ปอดของเขาก็ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากพออาการของคุณหมอเคโตเข้าขั้นวิกฤตวิธีสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตเขาได้มีเพียงวิธีเดียวก็คือต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดหรือเครื่อง ECMO เพราะว่าแม้จะใช้ ECMO แล้วโอกาสรอดของดรเคโตก็เหลือเพียงหลักหน่วยเท่านั้น ครอบครัวของรเตรเคโตบอกว่ามันน่ากลัวมากเหมือนโลกกำลังล่มสลายอยู่ตรงหน้าคุณหมอเคโตอยู่กับเครื่อง ECMO เป็นเวลา1สัปดาห์และเครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มระหว่างรับการรักษาเขาเล่าว่านอกจากจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายแล้วเขายังต้องต่อสู้กับควาฝันนิมิตและภาพหลอนในจิตใจของเขาผมรู้สึกว่าตัวผมได้ตายไปแล้วผมไม่เคยป่วยหนักเลย ไม่เคยเผชิญกับความตายอย่างใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนด้วยความร่วมมือร่วมใจและฝีมืออันยอดเยี่ยมของทีมสหวิชาชีพในที่สุดอาการของดรเคโตก็พ้นระยะว,วิกฤตสามารถหายใจได้เองไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกต่อไปทุกอย่างกำลังจะจบด้วยดีแต่ไม่ใช่ในตอนนี้ครับคุณหมอเคโตยังคงมีอาการมึนงงและเห็นภาพหลอนไม่เป็นตัวของตัวเองผลสแกนสมองพบว่าหลอดเลือดมีการอุดตัน และมีเลือดออกในสมองแม้จะไม่รุนแรงมากและสามารถรักษาได้แต่กำลังใจของทุกคนที่กำลังฟื้นคืนได้ถูกบั่นทอนอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตอนที่เรารู้ว่าเขารอดแล้วมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปลูกหนึ่งปัญหาต่อมาก็คือเขาจะยังเป็นหมอได้อยู่อีกหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาเจอมันโหดร้ายและเลวร้ายมากๆสำหรับคนคนหนึ่งเพื่อนที่เป็นหมอของเขากล่าวเมื่อเขาสู่ช่วงพักฟื้นร่างกาย ดรเคตพบว่าเขาสูญเสียน้ำหนักถึง25ปอนด์อ่อนแอเกินกว่าจะกินอาหารได้เองและต้องได้รับอาหารผ่านท่ออาหารผมบนศีรษะร่วงหล่นกล้ามเนื้อคอและหลังบางส่วนรีบลงเพราะไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานจำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดหลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้นผมก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยมากขึ้นเข้าใจแล้วว่าเขาต้องเผชิญอะไรระหว่างการรับการรักษาบ้าง เข้าใจแล้วว่าเขาต้องเผชิญอะไรระหว่างรับการรักษาบ้างในระหว่างรับการรักษาสิ่งที่ดรเคตกเกลียดมากๆก็คืออาหารเหลวข้นหนืดที่ต้องกินเพื่อฟื้นฟูทักษะการกลืนอ,อาหารรสชาติมันห่วยมากๆหากมีผู้ป่วยคนไหนบอกว่าไม่อยากกินมันแล้วแล้วก็เมื่อก่อนผมคงบอกว่ากินกินไปเถอะคุณมันดีต่อสุขภาพนะแต่ตอนนี้ถ้าใครไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันสักหน่อย เป็นระยะเวลากว่าสองเดือนที่ดรเคโตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในที่สุดปลายเดือนพฤษภาคมปี2020คุณหมอเคโตก็ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านพนักงานและบุคลากรกว่า200คนตะโกนชื่อเขาเคโตเคโตแทนการส่งเสียงเชียร์ที่คุณหมอผู้เป็นที่รักรอดจ,จากเงื้อมือพยามัจจุราชมาได้พวกเขาคิดว่าดรเคโตคงต้องพักอยู่ที่บ้านอีกหลายเดือน แต่ในเดือนสิงหาคมปี2020ปีเดียวกันนั่นเองเพียง3เดือนหลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านคุณหมอก็กลับมาทําการผ่าตัดอีกครั้งเดือนกันยายนก็สามารถผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับได้แม้ไหลยังเจ็บอยู่ก็ตามนับตั้งแต่นั้นจนถึงเดือนมีนาคม2020เขาทําการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะไปแล้วกว่า40เคสและการผ่าตัดอื่นๆอีก30เคสและยังคงทําการผ่าตัดและสอนนักศึกษาแพทย์ต่อไป เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนผมมีชีวิตรอดมาได้เพราะทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่พวกเขาอยู่เคียงข้างผมเสมอความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองที่แตกต่างและเข้าใจถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดแม้จะเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดแต่การพยายามเข้าใจพยายามคิดผ่านม,มุมมองของอีกฝ่าย ก็คงจะทําให้เราเห็นโลกที่กว้างมากขึ้นและเพิ่มความเป็นมนุษย์ในตัวเราการที่คนไม่เข้าใจกันหลายครั้งเกิดขึ้นก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาสอบไม่ฟังเหตุผลของอีกฝั่งหรือไม่มองมุมกลับดังนั้นผมคิดว่าก่อนที่เราจะตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรอย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับไม่แน่ว่าทัศนคติของคุณอาจจะเปลี่ยนไปเหมือนดรเคโตก็เป็นได้พูดถึง เรื่องของดรเคโตนั้น <S <S ผมมีมุมมองอยู่2ด้านนะครับอย่างที่1น,นะครับผมคิดว่าเครื่อง ECMO มีความจําเป็นมากๆต่อผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโควิด1 9นะครับจากประสบการณ์ของผมที่ได้ไปนําของนําสิ่งของนะครับที่จําเป็นไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับทีมงานนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอครับที่เป็นผู้อํานวยการของแต่ละโรงพยาบาลนะครับ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเวลาที่ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคโควิด -19 นะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือ,อ,อผู้ป่วยนั้นจะต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากๆานะครับด้วยสภาวะของปอดที่อาจจะทํางานได้ไม่เท่าเดิมนะครับเครื่องมืออย่าง ECMO เนี่ยเป็นเครื่องที่จะช่วยอัดออกซิเจนเข้าสู่ปอดนะครับผมอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกมากนักนะครับแต่ว่าจํานวนของออกซิเจนที่จําเป็นที่จะต้องอัดเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยให้ทันเนี่ย เครื่องมือเหล่านี้มีความจำเป็นมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเองก็เปิดรับบริจาคสิ่งของเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็ได้บริจาคไปหนึ่งเครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องนั้นมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับหลายแสนบาททีเดียวนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างหลายๆส่วนนะครับเพราะว่าถ้าผมทาเองคนเดียวก็คงจะทําได้แค่ไม่มากนักนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเข้าอกเข้าใจกันนั่นแหละครับ การเข้าใจกันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นการเข้าใจในเชิงลูกค้านะครับเพียงอย่างเดียวในที่นี้เรื่องของคุณหมอเทตก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณหมอซึ่งเป็นผู้ให้บริการกับคนไข้ซึ่งอีกแง่หนึง่งเราก็อาจจะมองได้ว่าก็คนไข้มาจ่ายเงินนะครับคุณหมอก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจคนไข้ซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้ากลายๆนะครับแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าความเข้าใจเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพียงอ,อย่างเดียวนะครับหลายครั้งที่ผมใช้หลักการของความเข้าใจเนี่ย ไปกับการเข้าใจทีมงานนะครับแล้วก็การเข้าใจทีมงานเ,นเป็นเรื่องที่สําคัญมากการเข้าใจทีมงานไม่ไหนหมายความว่าเราจะต้องเอออ,อหอหมก<ๆ>เห็นดีเห็นงามแล้วก็จะต้องยอมทีมงานทุกครั้งไปนะครับเพีงเยงแต่ว่าการเข้าเข้าใจเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะพาทีมงานซึ่งอยู่จุดหนึ่งก้าวขึ้นไปสู่อีกจุดหนึ่งได้เร็วขึ้นการก้าวจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับ ระยะสั้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยทีมงานก็มาหาเราด้วยความาไม่เข้าใจหรือการไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายบางอย่างได้นะครับการที่เรานั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับทีมงานของเราโดยที่เราไม่พยายามที่จะเข้าใจอะไรเขาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าต้องได้เท่านั้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยกว่าที่ทีมงานจะไปถึงีจุดหนึ่งได้เนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่อาจจะมากเกินความจําเป็นครับ แต่ถ้าเราเข้าใจเขาว่าสิ่งที่เขาติดขัดอยู่เนี่ยบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆนะครับและบางทีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดของเขานะครับเช่นยกตัวอย่างว่างานบางงานเนี่ยมันไม่สามารถสําเร็จได้ก็เพราะว่ามันไปติดกับระบบซอฟต์แวร์บางอย่างของบริษัทที่ไม่เอื้อให้งานอันเนี้ยมันสําเร็จได้ง่ายๆนะอาจจะอาจจะมีระบบนะฮะที่เหมือนจะอัตโนมัตินะครับแต่กลายเป็นว่าต้องมานั่งทําต้องนั่งทําแมโนนวลทีละอันทีละอันผ่านระบบอะไรนะครับ แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะกว่าที่จะทํางานเสร็จได้สักง,งานหนึ่งก็ต้องใช้เวลานานมากนะครับก็อาจจะทําใหา้ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้งานของลูกน้องคนนี้นะครับไม่สามารถที่จะทําได้สําเร็จก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่พยายามเข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับเราก็คงมีแต่ต่อว่าเขาแล้วก็บอกว่าถ้าพี่บอกว่าต้องได้มันก็คือต้องได้นะครับแบบนี้ก็มีแต่ที่จะผลักไสไล่ส่งให้เขาต้องกลับไปอยู่กับปัจจัยแวดล้อมเดิมๆที่บางครั้งมันอาจจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับถ้าเราไปช่วยเขานะครับ จัดการเรื่องระบบหรือต้นตองปัญหาเนี่ยซึ่งเราเองก็น่าจะมีอํานาจในมือหรือว่ามีความสามารถที่จะไปช่วยเขาได้มากกว่าการเอมพัตตีหรือความวเข้าใจตรงนี้ครับก็จะช่วยทําให้ลูกน้องเราก้าวจากจุดหไปสู่อีกจุดหนึงอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ผมว่าสิ่งที่มันจะตามมาคือคนสําราญงานก็สําเร็จนะครับวินวินทุกคนนะครับในขณะที่การก้าวจากจุดหไปสู่อีกจุดหนึ่งในระยะยาวก็คือว่า เราสามารถที่จะช่วยให้ลูกน้องของเราหรือทีมงานของเราครับสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น,นจากเดิมที่จะต้องไปงมอยู่ตั้งนานนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเข้าใจครับเรามองให้เห็นจุดบอดของเขานะครับว่าอ๋อจุดบอดของเขาจุดอ่อนของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องนี้เราพยายามไปทําความเข้าใจพยายามที่จะสอบถามก่อนนะครับก่อนที่จะต่อว่าหรือก่อนที่จะไล่ให้กลับไปทํางานนะครับเราสอบถามจนเข้าใจแล้วนะครับแล้วเราก็แนะนํานะครับ หลักการแนะนําในเชิงโคชชิ่งเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะครับผมคงจะไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงนตอนนี้นะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องทําไปบนความหวังดีแล้วความตั้งใจว่าเราอยากที่จะพาเขาจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้สิ่งที่เราจะได้ในระยะยาวนะครับก็คือตัวพนักงานเองครับก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นมีที่พึ่งนะครับก็คือตัวเรานี่แหละนะครับที่เราจะกลายเป็นที่พึ่งของเขานะครับแล้วก็บริษัทเองนะครับก็ได้ทรัพยากรบุคคลที่เก่งขึ้นนะครับ ตัวเราเองก็ได้รับความชื่นชมได้รับการยอมรับนับถือจากลูกน้องของเราเองด้วยนะครับก็จะเป็นวินวินวินโซลูชันนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทั้ง3ฝ่ายวินทั้งหมดคือเป็นผู้ชนะทั้งหมดไม่ต้องมีใครแพร้นะครับถ้าเราทําตรงข้ามกันครับว่าเรา,เาพนักง,งานลูกน้องของเรานะครับมาแล้วก็มาขอปรึกษาเราเองไม่ได้มไม่ได้เอมพัตตี้เขานะครับเราก็เพียงแต่บอกว่าให้ไปทำอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงของเขา ที่มาแบ็กกราวด์ปัจจัยแวดล้อมของเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็แนะนําไปแล้วก็เหมือนกับออบอกให้ทําจับมือเขียนหนังสือเลยแบบนี้นะครับพนักงานก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนะครับระยะเวลาผ่านไปนะครับก็อาจจะไม่ได้พัฒนาตนเองจนกลายมาเป็นคนที่สามารถขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการหรือเป็นผู้นําอีกคนหนึ่งได้นะครับในระยะยาวเองบริษัทก็อาจจะได้ผลในระยะสั้นไปนะครับแต่ระยะยาวก็อาจจะไม่ได้ผลที่บริษัทควรจะได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่า empathy เนี่ยผมคิดว่ามีความ จำเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะครับที่เราจะสามารถทําได้ทุกวันนะครับอาจจะทํากับเรื่องเล็กๆมากๆนะครับกับการที่ลูกน้องของเราหรือจะเป็นใครก็ตามครับมานั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ขอให้ช่วยขอคําแนะนําหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปถึงการแนะนำนะฮะเราต้องเริ่มจากการเอ็มพัตตีเข้าใจสภาพแวดล้อมเข้าใจปัจจัยแวดล้อมก่อนและก่อนจะเข้าไปสู่การเอมพัตตีครับเราต้องละตัวตนของเราละอคติของเราลงให้ได้ก่อนนะครับ สิ่งที่เราอาจจะมองลูกน้องของเราคนนี้นะครับแล้วอาจจะมองว่ามาอีกแล้วนะครับมาปรึกษาในเรื่องเดิมๆนะครับทําไมแนะนําไปคราวที่แล้วแนะนําไปสีรอบห้ารอบแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเขาก่อนนะครับไม่แน่นะครับสุดท้ายการพยายามทําความเข้าใจเขาก่อนอาจจะให้จะอาจจะทําให้คุณเจอก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกน้องคนนี้ทีมงานคุณคนนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับงานนั้นเลยก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้คุณเพิ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่คุณเอาลูกน้องคนนี้ทีมงานคุณคนนี้ครับ ไปาวางไว้ตรงตำแหน่งนี้แท้จริงแล้วความผิดอาจจะเป็นของคุณก็ได้ที่คุณพุ t t ด e w รองแมนอินเดอะรองจ็อบซึ่งนั่นก็คือเป็นสถานการณ์ที่ลู o ลู l ลู e ก็คือเสียกันทั้ง3ามคนคุณเองก็ไม่ได้ทีมงานที่มีความสามารถตัวทีมงานตัวลูกน้องเองก็ไม่ได้สามารถที่จะทํางานได้สําเร็จมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วสามารถที่จะทําให้ตัวเองก้าวขึ้นไปสู่จุดหนึ่งได้และบริษัทเองก็ไม่ได้บุคลากรหรือทีมงาน ที่จะสามารถพึ่งพาได้ในระยะยาวจากเรื่องของด r k a ตรเคนโตนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับผมขอสรุปเรื่องวันนี้ด้วยการมองเพียงจุดเล็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัวของเราอย่างการบริหารจัดการงานในแต่ละวันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกับทยาน Daily Podcast ในตอนต่อไปสวัสดีครับ ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเยงของพักดี